ษฎาทุกคนนะคะมาแล้วค่ะวันนี้เรามีรถอีโคคาร์2คันมานำเสนอ2คันค่ะแต่ว่าอาจจะต่างค่ายกันเนาะต่างค่ายแต่ว่าประหยัดน้ำมันแล้วก็ขับดีเหมือนกันทั้ง2รุ่นของ2ยี่ห้อเลยโอเควันนี้เรามีรถอะไรมาคะน้องอ้อมวันนี้นะคะคันแรกที่อยากจะนำเสนอนะคะก็คือนิสสันโน้ตค่ะเครื่องยนต์ 1.2 ปี 2019 ตัว V นะคะออโต้ราคาอยู่ที่ 349,000 บาทเท่านั้นค่ะน้องอ้อมแล้วผ่อนเริ่มต้นขอประมาณ 5-6,000 บาทไม่แรงไม่ใช่ค่ะประมาณ 6,000 ประมาณ 6,000 6,000 นิดๆลูกค้าเงินเดือนแค่ 12,000 ออกรถได้ออกรถได้แล้วใช่สุดยอดเลยพี่คือแบบเฮ้ยหายากนะเรามาดูแผ่นกันต่อค่ะไปตัวกระจกข้างกระจกมองข้างนะคะก็จะมีไฟด้วยมือจับก็จะเป็นโครเมียมค่ะตัดกับสีรถเนาะดูด้านหลังต้องบอกว่ารถใหม่มากใหม่จริงๆค่ะสำหรับรถนิสสันโน้ตคันนี้ปี2019นะคะอันนี้จะประมาณรถอีโก้คาร์5ประตูดูภายในเนาะสะอาดสะอ้านนี่มีเบาะถาดรองถาดรองถาดรองกันเลอะสำหรับเรามีของเปียกของอะไรนี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลอะเทอะนะคะยางอะไรครบนะคะอุปกรณ์ครบอย่างอะไรครบต้องบอกว่ารถคันนี้มันครบจริงๆค่ะน้องอ้อมแล้วถ้าเกิดว่าเราจะพับเบาะเราก็พับด้านนี้ได้เลยพับไปพับตัวนี้อ่ะใช่ค่ะสำหรับลูกค้าที่จะขนของขายของเปิดท้ายขายของก็ได้เนี่ยหรือว่าถ้าเกิดว่าเดินทางแค่2คนแต่ว่าของขนของเยอะค่ะเราสามารถพับเบาะแล้วก็ขนของได้เต็มที่เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูภายในกันต่อนะคะภายในนะคะเรามาดูภายในและตรวจภายในกันต่อเนาะพี่เนาะใช่แล้วดูภายในจ้ะข้างประตูจะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นตัวสีครีมตัดสีดำใช่แล้วก็ต่อด้วยคอนโซลหน้าใช่ต่อด้วยคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าจะเป็นสีดำเลยค่ะมีช่องเก็บของเนาะด้านล่างเราก็ด้านทั้งด้านล่างและด้านบนเลยสามารถเก็บของได้เยอะแล้วก็มีที่เสียบ USB ด้วยค่ะลูกค้าตัวนี้ฟังก์ชันค่อนข้างที่จะครบนะครบจริงๆใช่น้องอ้อมดูเพดานด้านบนยังสะอาดสะอ้านอยู่ยังสะอาดมากเลยใช่เลยยังสะอาดอยู่นะด้านหลังกว้างมากค่ะน้องอ้อมเนี่ยพี่ฟ้านั่งแล้วยังมีพื้นที่เหลืออยู่เยอะมากค่ะระหว่างหัวเข่ากับชนกับคนขับเนี่ยค่ะเบาะคนขับอะด้านข้างประตูก็จะเป็นสีทูโทนเหมือนกันค่ะมือจับโครเมียมเนาะตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้าค่ะแล้วก็จะมีลายตารางเบาะผ้าจากศูนย์แต่ว่าอันนี้เป็นเบาะผ้าที่ดูแลแล้วก็ทำความสะอาดง่ายไม่เก็บฝุ่นมากค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูต่อรถอีกคันนึงค่ะเดี๋ยวจะมีอีกคันนึงให้ลูกค้าเหมือนกันคันนี้จะเป็นซูซูกิเซียนค่ะค่ะราคาเท่าไหร่คะน้องอ้อมสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่ 319,000 บาทใช่แล้ว18นะคันนี้นะราคา 319,000 บาทย้ำอีกทีนึงผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดที่ทำงานประมาณเงินเดือนหมื่นหน่อยๆ 12,000 เนี่ยออกคนเดียวได้สบายๆใช่ไหมใช่สลิปเงินเดือนยิ่งออกง่ายแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ใช่สลิปเงินเดือนถามว่าออกได้ไหมออกได้เหมือนกันค่ะใบรับรองเงินเดือนเอ่ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพค้าขายอาชีพฟรีแลนซ์อาชีพแบบขอแค่มีอาชีพอ่ะพี่อาชีพที่แบบว่าอาชีพชัดเจนอ่ะเอาเครดิตดีฟรีดาวน์ไปเลยค่ะรับรถไปเลยภายใน30นาทีใช่แล้วพี่รับรถได้เลยด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วก็มีโลโก้ของซูซูกิของเขาเลยโดดเด่นชัดเจนมีชุดแต่งรอบคันครบออปชั่นเต็มค่ะตากล้องช่วยซูมไปที่แม็กนะคะคันนี้จะเป็นแม็กแต่งซิ่งแล้วอ้าวสำหรับลูกค้าคนไหนที่มองหาแล้วอยากจะซื้อไปแต่งคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะลูกค้าไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มอีกแล้วเพราะทุกอย่างมันมาเต็มอยู่แล้วค่ะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะชุดแต่งด้านล่างมีครบเราลองมาลองดูด้านหลังกันค่ะเนี่ยภายห้องที่เก็บของนะคะนี่ดูค่อนข้างเยอะอันนี้เดี๋ยวเราใส่อะลงอะไหล่ให้ไม่ต้องห่วงนะคะใช่เพราะว่ารถคันนี้เราเพิ่งมาเลยมาเลยแต่ถามว่าอะไหล่เราให้ไหมเราให้ลูกค้าแน่นอนค่ะคันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะยังไงคือเราไม่ขายสภาพนี้แน่นอนใช่ค่ะเราต้องมีเก็บงานมีออปชั่นเสริมๆให้กับนี่ยังไม่ได้เก็บหรอคะน้องอ้อมยังพี่นี่ขนาดยังไม่ได้เก็บนะคะยังสมบูรณ์ขนาดนี้ค่ะลูกค้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกค้ามาดูเรียบร้อยจัดไฟแนนซ์ผ่านรับรถนี่รถจะสวยงามกว่านี้แน่นอนอันเดี๋ยวเราจะเก็บแก้วเงาวับเลยพี่ใช่ไหมคะวิบวับวิบวับเลยอ๋อเดี๋ยวอันนี้เราลองมาดูด้านรอบๆรอบนอกอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในรถกันค่ะอันนี้จะมีสปอยเลอร์แล้วก็จะมีไฟเบรกด้วยพอเวลาเราเหยียบเบรกค่ะไฟจะติดตรงนี้เลยชัดเจน
ด้านในเป็นยังไงบ้างคะน้องอ้อมโอ้โหเย็นสบายมากเลยค่ะพี่หนูจะหลับแล้วแอร์เย็นเพลงเพราะใช่ไหมคะใช่เลยพี่เราลองดูคอนโซลด้านหน้ากันดีกว่าค่ะเราลองไปดูคอนโซลด้านหน้าเนาะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีทูโทนค่ะเป็นสีเทาเนาะออกเทาๆน้องอ้อมเนาะตัดสีดำค่ะแล้วตัวพวกช่องแอร์อะไรเงี้ยเห็นป้าพี่มันตัดขอบตัดขอบด้วยโครเมียมใช่ไหมคะดูแบบว่ามันแยกแบบเซกชันไปเลยที่ใช่ค่ะมันจะดูเด่นใช่ดูตัดกันช่องด้านหน้าจะเป็นช่องใส่ของใช่ไหมคะน้องอ้อมเปิดให้ลูกค้าดูนิดนึงกดแล้วก็มันก็จะเด้งเองนะจะใส่แก้วน้ำได้ใช่ค่ะที่จุดบุหรี่แล้วก็มีที่เสียบ USB เหมือนกันนี่ที่เสียบ USB ใช่ค่ะนี่ปึ๊บครบออปชั่นเต็มจริงๆค่ะแล้วก็ตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าค่ะตัวเบาะผ้าจากโรงงานเลยแล้วตัดลายเป็นลายทางๆอ่ะค่ะให้ดูแบบว่าดูรถมันแบบคลาสสิกขึ้นดูมันแบบว่าสวยขึ้นเนาะน้องอ้อมเนาะค่ะค่ะอันนี้สำหรับด้านหน้าเนาะคือต้องบอกว่ามันเต็มจริงๆแล้วก็คุ้มสำหรับลูกค้าที่มองหาแล้วก็ราคานี่คือแบบว่าลูกค้าจับต้องได้อะค่ะแค่ 319,000 บาทคืออยากให้ลูกค้าลองมาดูนะคะถ้าเกิดว่าดูในไลฟ์ของเรามันยังไม่ชัดเจนก็โทรหาเราแล้วอยากมาดูรถจริงก็ยินดีพาลูกค้ามาดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากดูรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอะค่ะสามารถโทรหาเรา2คนได้ที่เบอร์083ค่ะ222-2203ค่ะติดต่อน้องอ้อมหรือว่าฟ้าได้เลยเดี๋ยวอันนี้เราแอดไลน์กันแล้วก็ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ลูกค้าได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้เนาะค่ะแล้วยังมีอีโก้คาร์แล้วก็รถคันอื่นๆอีกหลายคันเลยอันนี้เบื้องต้นที่เราแนะนำก็จะเป็นคันนี้เนาะค่ะดูด้านบนก่อนดูด้านดูใช่ค่ะดูอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยยังไม่ได้แก่เลยค่ะต้องบอกว่าจริงๆมันใหม่จริงๆค่ะงานนะจ๊ะเดี๋ยวเราลองมาดูด้านหลังต่อนะคะว่าด้านหลังมันกว้างขนาดไหนตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้าค่ะตัดลายเป็นเส้นๆเหมือนตัวเบาะด้านหน้าเลยอันนี้จะเป็นเบาะจากโรงงานเลยค่ะเป็นไงบ้างพี่ดูแลง่ายแล้วก็กว้างมากเช่นเดิมต้องบอกเลยว่าพื้นที่อะค่ะอันนี้ก็คือจากที่ฟ้านั่งนะคะจากกับเบาะคนขับอะค่ะห่างกันเยอะก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ